ุขญาติโยมที่ได้มาบวชมาปฏิบัติธรรมในการฝึกใจของพวกเราเป็นวิธีทางที่มาปฏิบัติเพื่อจะได้ใจเราเข้าไปถึงพระธรรมการที่เรามีโอกาสได้มาฝึกตนนั้นถือว่าเป็นการเดินทางไปสู่ทางเบื้องสูงคือเป็นวิธีเดินทางลัดวิธีการเดินทางลัดก็คือเรียกว่าตัดช่องน้อยเฉพาะตนการตัดช่องน้อยเฉพาะตนนั้นหมายถึงว่าออกบวชหรือบรรพชาอุปสมบทการตัดช่องน้อยเฉพาะตนนั้นเป็นวิธีทางที่พระพุทธเจ้าท่านทำวิธีนี้เป็นวิธีช่วยโรคได้เป็นวิธีช่วยสังคมได้เป็นวิธีที่จะทำให้ครอบครัวการงานหน้าที่หรือวัดวาอารามหรือบ้านเมืองเนี้ยสงบได้และเป็นหลักการปกครองตัวเองและหมู่คณะได้ดีมากเพราะคนจะอยู่กันกี่ร้อยคนก็อยู่กันอย่างสงบแต่ถ้าคนเราไม่ตัดช่องน้อยเฉพาะตัวแล้วอยู่กันสองคนก็ไม่สงบอยู่กันสามคนก็ไม่สงบเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักความสงบที่ใจเราเพราะเราไปมองคนอื่นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้คือเราไม่ได้มามองตัวเองทางด้านประพฤติปฏิบัติหรือว่าสงบกายวาจาใจของเราก็เลยจะกลายเป็นว่าเมื่อเราไม่มีคนเดียวไม่มีการปฏิบัติตัดช่องน้อยเฉพาะตัวก็ทำให้ใจเรานั้นฟุ้งซ่านคิดมากไม่สามารถที่จะหยุดยังชั่งใจได้จึงว่าไม่สงบฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยบุคคลบางคนก็ไม่เข้าใจว่าการออกบวชเป็นการตัดช่องน้อยเฉพาะตัวเป็นความคิดของคนโง่เป็นความคิดของคนไม่มีทางไปเป็นการคิดของคนสิ้นคิดหรือบางคนก็ว่าไม่มีอะไรแล้วจึงต้องไปบวชบางคนก็ว่าพวกคนที่มีทุกข์หรือพวกคนที่ผิดหวังอกหักอะไรอย่างเนี้ยก็จะมองคนบวชเนี่ยเป็นในแง่รูปที่ไม่ดีแต่ทำไมพวกเราจึงมองพระพุทธเจ้าในแง่ดีเมื่อสมัยก่อนพุทธเจ้าออกบวชคนก็มองพุทธเจ้าในแง่ไม่ดีแต่เมื่อพุทธเจ้าได้เทศนาธรรมะคำทรงสอนของพุทธเจ้าเนี่ยทั้งมนุษย์และเทวดาและศาสนาอื่นเนี่ยได้มารวมเป็นศาสนาพุทธมีเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชาเจ้าแผ่นดินเนี่ยนับถือกันมากมายทั่วชมพูทวีปคนจึงยอมรับว่าการออกไปบวชตัดช่องน้อยเฉพาะตัวนั้นเป็นวิธีทางที่ช่วยคนอื่นได้เบื้องหน้าแต่คนเราที่ไม่ออกบวชพยายามที่จะบำรุงบ้านเมืองพยายามจะบำรุงบ้านช่องตัวเองให้เจริญแต่กลับมีปัญหาแก้ไม่ตกเพราะอะไรเพราะบุคคลนั้นไม่ได้แก้ใจตัวเองทุกคนมีความโลภมากทุกคนมีความโกรธมากทุกคนมีความอิจฉาริษยาเบียดเบียนกันมากก็ต่างคนต่างเห็นแก่ตัวก็ทำให้ไม่สงบในการเป็นอยู่กันเดี๋ยวก็ไม่แบ่งสรรปันส่วนกันทีนี้ถ้าเราจะมาดูตามคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะมาเห็นวิธีทางที่เวลาเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเราไม่มีศีลสักข้อเดียวเท่านั้นเนี่ยเราก็อยู่กันหมู่มากไม่ได้จะต้องวุ่นวายแน่นอนเพราะความสงบกายวาจาใจไม่มีก็จะทำให้เกิดปัญหาขัดแย้งกันทะเลาะกันว่ากันแต่นี่เราอยู่กันอย่างสงบเพราะอาศัยศีลธรรมศีล5ก็ดีศ
ศีล5เป็นศีลอยู่บ้านดีที่สุดศีล8เป็นการศีลสงบวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่วัดก็ได้อยู่บ้านก็ได้แต่ถ้ามารวมกันนานๆเราต้องมีหลายวันหรือมีหลายเรียกว่ามีศีลตลอดถ้ามีศีล10 227ก็ยิ่งสำรวมมากขึ้นศีลเนี่ยทำให้คนเป็นไปในทางที่สงบกายวาจาใจทำให้คนไม่ทะเลาะกันทำให้คนไม่เกลียดกันมากคือทำให้คนรู้จักคำว่าอภัยซึ่งกันและกันการเกลียดกันการโกรธกันอิจฉาการริษยากันจะไม่มีสำหรับพวกคนมีศีลเท่าไหร่ถึงมีก็รู้ตัวว่าเราคิดไม่ดีแล้วเป็นอคติต่อใจเราก็จะพยายามห้ามใจไม่ให้คิดอย่างนั้นแต่ถ้าคนชาวบ้านหรือไม่มีอะไรยังคิดเลยโกรธเกลียดอิจฉาริษยาจะทำอะไรก็ทำโดยไม่มีศีลเป็นเครื่องห้ามไม่มีสติยับยั้งจึงทำให้เสียหายกับตนเองและสังคมได้มากจึงว่าพุทธเจ้าเนี่ยตัดท่องน้อยเฉพาะตัวไปก่อนปัญหานี้แก้ไม่ได้ต้องแก้ที่ใจเราก่อนเหมือนเราสามีภรรยาอยู่บ้านแล้วทะเลาะกันเนี่ยพูดกันมาตั้งหลายปีแล้วก็ไม่ลงเอยจะตัดสินยังไงดีต้องตัดช่องน้อยเฉพาะตัวเอาตัวเองให้ดีก่อนภรรยาว่าเราไม่โกรธเสียก่อนอยู่บ้านมันยังโกรธเรากลับมาบวชสัก3วัน7วันนี้ก่อนทำใจไม่โกรธแล้วกลับไปอยู่กันได้นี่แต่เป็นวิธีที่ว่าตัดช่องน้อยเฉพาะตัวเมื่อเราไม่โกรธแล้วเนี่ยทำใจได้แล้วกลับไปบ้านก็อยู่กันได้โกรธคนเดียวไม่เป็นไรอีกคนหนึ่งไม่โกรธมันก็อยู่กันได้แต่ถ้าโกรธทั้งสองคนแล้วมันอยู่กันไม่ได้พูดคนเดียวไม่เป็นไรอย่าพูดกันสองคนพูดมากคนเดียวก็อยู่กันได้ไอ้คนหนึ่งนั่งฟังได้แต่ถ้าพูดมากทั้งสองคนมันก็แย่งกันพูดมันก็อยู่กันไม่ได้พูดร้ายคนเดียวไม่เป็นไรคนหนึ่งพูดดีก็อยู่กันได้แต่ถ้าเราพูดดีก็พูดดีด้วยกันทั้งสองคนยิ่งอยู่กันมีความสุขพูดน้อยแต่พูดน้อยด้วยกันก็ยิ่งสงบมากท่านนั้นจึงว่าการที่ว่าเราไม่โกรธสักคนหนึ่งอีกคนหนึ่งโกรธคนโกรธก็เป็นผู้ชนะเป็นผู้ดีไปเป็นผู้ใจดีเป็นผู้ใจสูงคนโกรธก็เป็นคนใจต่ำเป็นคนใจไม่ดีก็เป็นทุกข์กับคนโกรธฉะนั้นการที่เรามาเข้าวัดเนี่ยมาหาวิธีทางลัดๆทำไงจะตัดใจได้บ้างเวลาเราอยู่กับหมู่มากเรามาอยู่กันอย่างนี้เราทะเลาะกันไม่เป็นเราโกรธกันไม่เป็นเราอยู่กันที่บ้านคนไม่มากคือทำไมเราโกรธกันเป็นทะเลาะกันเป็นเราก็เอาอย่างดีเนี่ยไปใช้ที่บ้านเราอะเราก็จะต้องโกรธกันไม่เป็นทะเลาะกันไม่เป็นการเข้าวัดเนี่ยเป็นการมหาแนวทางมหาสติปัญญาเป็นวิธีทางที่ดีที่สุดอย่าพักผ่อนหย่อนใจได้ดีด้วยเราเคยอยู่บ้านเราห่วงบ้านคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ไม่จบบ้านไม่มากไม่ใหญ่เท่าไรแต่ว่าคิดทั้งวันแค่เรื่องบ้านไม่กี่คนคิดไม่หยุดทั้งวันตอนนี้เราไม่ทำไงเราไปยึดว่านั้นเป็นของเราซะจนมากทำให้เราต้องทุกข์ต้องคิดต้องกังวลแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่วัดไม่ใช่ของเราเป็นของส่วนรวมยึดอะไรก็ไม่ได้ยึดมันก็ไม่ติดไปนึกอันนั้นเป็นห่วงอันนี้ก็ไม่มีเพราะว่าเรามาปล่อยละวางเรามาทำใจไม่มีอะไรพอมาอยู่วัดเนี่ยเราจะรู้จักคำว่าว่างคำว่าสว่างใจคำว่าสงบใจเป็นอย่างไรแล้วก็รู้จักคำว่าว่างสว่างสงบอันเนี้ยเป็นสติไว้ระลึกแล้วก็เอากลับไปใช้ในชีวิตปัจจุบันประจำวันของการไปอยู่บ้านคนที่มีความทุกข์ใจมากๆเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้เคยฝึกใจไม่เคยหัดทำใจให้ว่างเรียกว่าคนขาดสติพอเรามาฝึกมีสติดีแล้วเราก็เอาไปใช้ที่บ้านเราได้ผลจากที่ว่า
เราไม่อยู่วัด 5-6 วันเนี่ยแล้วกลับไปเราก็พยายามประคับประคองว่าเราได้อะไรไปจากวัดบ้างเรามาเลิกลดละอะไรได้บ้างแล้วเราก็พยายามเอาสิ่งเนี้ยไปรักษาไว้ให้ได้นานๆว่าความดีที่เราทำเนี่ยมันได้แก่ตัวเราเราจะย้ำเลยว่าสวรรค์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนที่เรามาอยู่วัดเนี่ยเราเหมือนขึ้นสวรรค์เพราะเราไม่คิดมากเราไม่โกรธใครอยู่บ้านเนี่ยเราโกรธเขาทั้งวันเหมือนกับเราขึ้นสวรรค์ทั้งวันสวรรค์นี่จึงว่าอยู่ที่ใจไม่โกรธใจสงบเราโกรธเราก็ตกนรกทั้งวันเราเคยตกนรกมาแล้วที่บ้านเราเพราะเราชอบโกรธเราชอบคิดมากเราชอบทุกข์กังวลเนี่ยเราก็เห็นว่ามาวัดเนี่ยมาขึ้นสวรรค์จริงๆคือเมื่อที่จริงสวรรค์นั้นมันอยู่ที่ใจเราที่บ้านเราก็ไปได้สวรรค์แต่ว่าอยู่ที่บ้านเราทำไม่ได้เพราะเรากังวลเรามีปัญหา108ที่เข้ามาทั้งวันตอนนี้เรามาอยู่วัดเนี่ยเรามีโอกาสได้ฝึกมีโอกาสได้ปฏิบัติกรรมฐานกรรมฐานเนี่ยเป็นที่ตั้งของใจถ้าเราเอาใจมาตั้งไว้กับกรรมฐานได้เนี่ยจะรู้จักคำว่าสงบรู้จักว่าเป็นสุขอยู่บ้านเนี่ยเราจะรู้จักความสุขเนี่ยเพียงได้กินได้นอนได้เที่ยวได้เล่นได้พูดได้คุยเท่านั้นเองเป็นความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่ทำให้เราสบายใจแต่ความสุขที่มานั่งสมาธิเนี่ยเป็นความสุขที่ทำให้เราสบายใจเราจะเห็นอานิสงส์มากตรงที่เราได้มาฝึกบางคนเนี่ยเป็นโรคหัวใจนะหายใจรั่วแล้วเนี่ยพอมานั่งสมาธิแล้วเนี่ยมาดูลมหายใจจนลมละเอียดเนี่ยพอละเอียดแล้วมันเหมือนลมหายใจหยุดพอลมหายใจหยุดนึกว่าตัวเองตายเอาตายเป็นตายที่ไหนมันก็จะตายแล้วให้มันตายต่อไปพอนั่งลมหายใจมันหยุดแล้วเนี่ยโรคหัวใจมันก็หยุดไอ้ที่หัวใจมันรั่วมันก็ไปติดกันอย่างเก่าไม่ต้องไปหาหมอไปหาหมอหมอบอกทำไมหายได้หมอก็ดีใจนึกว่ายากูดีแหมรักษาคนอื่นไม่หายมีแต่ตายอย่างเดียวแต่ไปรักษาคนนี้หายได้แท้ที่ไหนคนนี้ไม่มีทางไปแล้วมานั่งสมาธิหายเนี่ยพลังใจตัวเองเนี่ยถ้ามันสงบได้เนี่ยทุกใจมันจะไม่มีแม้แต่โรคหัวใจก็ยังหายคนนอนไม่หลับมานั่งสมาธิโอ้ยง่วงนอนแหมอยู่บ้านในนอนไม่หลับคิดมากกังวลเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องครอบครัวแต่พอมานั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงก็อยากหลับแสดงว่าโรคประสาทหายมึงเมื่อก่อนหลงคิดจะต้องนานหลงทุกข์จะต้องนานตรงที่ไม่เข้าวัดกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นทุกข์กับปัญหาครอบครัวมาตั้งนานไปหาหมอหมอก็ช่วยไม่ได้ให้แต่ยานอนหลับแต่พอมานั่งสมาธิแล้วเอ้าไงมันหลับง่ายเหลือเกินใช่ไหมโยมเนี่ยโยมก็เริ่มจะหลับง่ายก็ลืมตาดูพวกเขาเข้าสับงุบสับงับอยู่บ้านไม่หลับหรอกแต่พอมานั่งที่วัดแล้วเนี่ยมันปล่อยวางจิตมันไม่ไปเกาะกับอะไรจิตมันมารู้เพียงแต่กายกับลมแม้มันก็เลยปล่อยวางเรื่องอื่นมันก็เลยทำให้สบายมันก็ไม่เครียดไอ้ที่จะหลับเนี่ยแสดงมันไม่เครียดความเครียดมันหายมันก็เลยให้กินได้นอนหลับอิ่มนึงเนี่ยถ้ายอมฉันมื้อเดียวเนี่ยอยู่ได้7วันจะกิน3มื้อเนี่ยอยู่ได้แค่มื้อเดียวอยู่ไม่ข้ามวันโยมลองกิน3มื้อจะอยู่ได้ไหมกิน3มื้อเนี่ยอดสักเวลาเดียวหิวทับตายเลยเคยกิน3มื้อแหมวันนี้ไม่ได้กินข้าวเย็นเนี่ยหิวท้องร้องเลยแต่ว่าพอกินมื้อเดียวเนี่ย
มาอดข้าวเย็นมากินมื้อเดียวเนี่ยบางคนอดได้7วันไม่หิวมื้อเดียวอยู่ได้ไปวันหนึ่งมื้อเดียวอยู่ได้ไปวันหนึ่งกิน3มื้ออยู่ไม่ได้ถึงวันถ้าไปอดเวลาเดียวอยู่ไม่ได้ทำไมมันจึงอิ่มกินเวลาเดียวทำไมจึงอิ่มบางทีอิ่มไปถึง7วันก็มีถ้าใจมันไม่หิวเนี่ยมันจะอิ่มไปเองไอ้คนที่หิวเนี่ยมันหิวที่ใจมันไม่สงบฉะนั้นถึงว่าเมื่อเราทำใจของเราได้เนี่ยร่างกายทั้งหลายมันก็เยือกเย็นพักผ่อนไปหมดความเจ็บความปวดความไข้ความทุกข์ต่างๆเนี่ยมันคลายไปแล้วรู้สึกว่าอะไรๆมันก็ดีไปหมดเรียกว่ากินได้นอนหลับไม่ทุกข์ทั้งหลายมันจะดับไปจากที่เรารู้จักการฝึกใจเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นวิธีการแก้กรรมการมาปฏิบัติธรรมะนี่เป็นการแก้กรรมเพราะคนเราถ้าไม่มาปฏิบัติเนี่ยจะไม่รู้จักบาปบุญจะทำบาปทำกรรมได้ง่ายได้มากไม่รู้จักการหยุดแต่พอเรามาบวชเรียนแล้วรู้จักว่าเอ้ยมันเป็นบาปมันเป็นโทษการจะไปทำกรรมมากๆก็ไม่ทำไม่เรียกว่าหยุดบาปหยุดกรรมแล้วโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ก็เบาบางหายไปทุกข์ใจที่มีอยู่มันก็หมดทุกข์ไปปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็แก้ได้บางทีมันวางเฉยได้เนี่ยปัญหาก็คือจบปัญหาที่แก้ไม่ได้บางทีคนวางเฉยไม่ได้เรื่องที่มีอยู่คือวางเฉยไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงมาสอนให้พวกเราทำอย่างนี้นะพอทำแล้วมันก็เกิดสมาธิเกิดปัญญารู้วิธีแก้ใจเราได้ฉะนั้นการปฏิบัติกรรมฐานนี่เขาเรียกว่าสมาธิทำให้เลืองปัญญาวิปัสสนาทำให้ตัดใจได้ทำให้ไม่หลงโลภโกรธหลงสมาธิเนี่ยทำไปแล้วทำให้เกิดปัญญารู้กายรู้ใจรู้จริตตัวเองรู้จักห้ามความคิดตัวเองรู้จักหยุดใจไม่ใช่ทำแล้วโง่นะเอากันแค่สองคนเนี่ยเมื่อเราทำสมาธิแล้วระงับความโกรธได้เนี่ยไอ้คนหนึ่งโกรธยังโกรธอยู่เรื่อยไงยังด่าเขาว่าเขาใช้อารมณ์รุนแรงกับเขาเนี่ยไอ้คนที่โกรธเนี่ยเรียนจบด็อกเตอร์มาจบปริญญามาละเป็นคนที่ใครๆเขาว่าคนรู้มากผู้ดีแต่ไอ้คนนี้ไม่รู้อะไรละรู้แต่ว่าทำใจให้สงบอย่างเดียวได้คนไหนฉลาดกันเราก็ต้องตัดสินว่าไอ้คนไม่โกรธเนี่ยคนฉลาดไอ้คนที่ด่าเขามากว่าเขามากโกรธมากทุกวันเนี่ยคือคนโง่เอาก็มันเรียนจบด็อกเตอร์มาปริญญามาจากเมืองนอกเมืองนาเนี่ยมันจะโง่ได้ก็มันโง่เพราะมันไม่รู้จักใจมันเพราะมันยังโกรธเป็นอยู่แล้วคนนี้ไม่ได้เรียนอะไรนี่หนังสือก็ยังอ่านไม่ออกแต่ทำไมมันด่าไม่โกรธก็มันฉลาดที่รู้ใจตัวเองโกรธแล้วเป็นทุกข์โกรธแล้วไม่ดีใครจะแสดงออกคนที่แสดงออกคือคนชอบโกรธคนที่ไม่แสดงออกคือคนดีนั่นแหละเราพูดดีผู้ดีนั้นอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่ความรู้อย่างเดียวแต่ถ้าเขาเรียนมาเป็นด็อกเตอร์เป็นมาปริญญาเขากลายเป็นคนไม่โกรธไอเราไม่เรียนรู้อะไรเป็นคนขี้โกรธเนี่ยเราก็แย่เขาก็หาว่าคนนี้ไม่มีพื้นฐานที่ดีไม่มีความรู้เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่ได้ศึกษาอะไรจึงเป็นคนหยาบอย่างนี้เขาว่างี้เราก็เลยกลายเป็นคนเลวมากขึ้นอีกคนมีความรู้เขามีพื้นฐานดีเขามีสติปัญญาดีเขาศึกษามาสูงเขาจึงเป็นคนสงบระงับได้ก็กลายเป็นคนผู้นำไปกลายเป็นคนฉลาดไปฉะนั้นในความไม่โกรธความใจดีเนี่ยเป็นเครื่องตัดสินว่าใครฉลาดหรือใครโง่ฉะนั้นการที่เรามาเรียนธรรมะเนี่ยมาเรียนสติปัญญาให้เกิดขึ้นคือการรู้จักใจตัวเองหัดเป็นคนไม่โกรธไม่โกรธง่ายเราจะต้องได้บ้างสิเรามาวัดอย่างน้อยเราก็รู้จักทำใจเราให้สงบ
ถ้ามาวัดเราไม่ได้อะไรกลับไปเราก็ขาดทุนไม่ได้กำไรแล้วไหนเลยกลับไปบ้านคนโดนคนที่บ้านต่อว่าอีกแม้ไปวัดกลับนึกว่าจะดีนึกว่าจะละกิเลสได้ไหนกิเลสมากกว่าเก่าอีกเราขาดทุนนี่เราก็โมโหแหมกูก็ว่ากูดีแต่มึงจะมาว่ากูไม่ดีอีกก็เลยต้องไปทะเลาะกับคนไม่รู้ไอ้ล่าว่าเราเข้าวัดแล้วเรารู้เรากลายไปทะเลาะกับคนไม่รู้ไอ้คนไม่รู้มันก็หาว่าเราไม่รู้จริงหรือรู้มากเกินไปเข้าวัดแล้วยังละอะไรไม่ได้ฉะนั้นคนเข้าวัดเนี่ยหมายถึงคนเข้ากรอบดีคนเข้าวัดเนี่ยทำบาปไม่ได้มันดีกลับไปจะไปด่าใครยังเก่าเดี๋ยวก็หาว่าเราไม่ได้ธรรมะจะไปจู้จี้ว่านนว่านี่เป็นเจ้าของบ้านเหมือนเดิมก็กลัวว่าไอ้คนที่ไม่มาวัดมันจะดูถูกเราเข้าวัดไม่ดีก็เลยสำรวมจะโกรธก็ระงับใจได้ทั้งที่มันโกรธแต่ไม่กล้าว่ามันเพราะกลัวมันจะว่าวัดเราไม่ดีกลัวพวกปฏิบัติไม่ดีจะกินเหล้าหรือก็กินไม่ได้เอ๊ะไอ้คนเก่ามันก็จะว่าเราว่าเราเข้าวัดไม่ดีก็กลายไปว่าเขาก็จับเหมือนเราเนี่ยเป็นจุดเด่นพอเราออกไปจากวัดเนี่ยเราเป็นคนจุดเด่นคนก็จะมองเราคนเดียวว่ามันจะทำยังไงดูเราจะกินยังไงเราจะเดินยังไงเราจะแสดงอารมณ์เหมือนเดิมไหมแต่เราเขาว่าคนเข้าวัดนี่ต้องเป็นคนดีเราก็เลยกลายเป็นคนดีให้เขาดูไปก็เรียกว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เลยอยู่ในสายตาคนถ้าเราทำดีจริงๆนะสงบจริงๆไม่บ่นไม่ว่าไม่โกรธเดี๋ยวเขาก็ยอมเราถ้าสามีสามภรรยาก็ต้องดูสามีว่าดีจริงไหมถ้าดีฉันจะเชื่อถ้าดีจริงๆนะเขาก็เชื่อสามีดีแต่ภรรยาไปกลับใจได้ใจดีจริงๆสามีก็ต้องดูว่ามันดีจริงๆไหมเมื่อก่อนมันคนอารมณ์ร้ายเอ๊ะพอไปปฏิบัติแล้วมันดีจริงๆนะเข้าก็ตามมาวัดเองไอ้ลูกก็เหมือนกันจะดูพ่อแม่ว่าพ่อแม่เนี่ยดีจริงๆไหมดีจะสอนเราหรือเปล่าทำได้หรือเปล่าเมื่อก่อนพ่อแม่เนี่ยฉลาดทันลูกรู้จักแก้ใจรู้จักสอนรู้จักอุบายเมื่อฉลาดแล้วมันรู้จักคำสงบเอาไปใช้กับลูกตัวเองเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วลูกก็ยอมรับเข้าก็เชื่อฟังพ่อแม่ก็พากันเข้าวัดได้หมดแต่คนเราจริงๆเข้าวัดคนเดียวเนี่ยเราจะต้องมีข้อบกพร่องเราสร้างศรัทธาตัวเองไม่ได้สามีเข้าวัดคนเดียวภรรยาเข้าวัดคนเดียวเนี่ยไม่สามารถจะสร้างศรัทธาคู่คิดคู่อยู่ด้วยกันได้เพราะว่าเราทำความสงบให้เขาเห็นไม่ได้เรามาวัดนี่เราสงบได้ทุกคนเพราะสิ่งแวดล้อมทำให้เราสงบแต่ไปบ้านนั้นไม่มีใครบังคับเราเราต้องบังคับตัวเองเราต้องปกครองตัวเองดังนั้นเมื่อเราวิธีทางที่เราเอาไปใช้เนี่ยเราไปรู้สึกละอายใจเกรงใจรู้สึกระวังใจตัวเองพอเอาไปใช้ที่บ้านเหมือนอยู่ที่วัดก็ต้องดีทุกคนจะต้องอยู่กับครอบครัวยังมีความสุขทุกคนเพราะว่าเรามีภาษีตรงที่ว่าสามารถมาทำใจได้ทั้งหลายวันกลับไปบ้านก็ต้องทำได้ดังนั้นจึงว่าการที่เรามาวัดเนี่ยเราจึงได้เปรียบทีนี้ว่าไปบ้านเนี่ยต้องระวังบางทีมันไปเจอมารทำดีก็เลยเจอมารเยอะพระพุทธเจ้าจึงว่าการเป็นพุทธเจ้าเนี่ยต้องเป็นมีมารเยอะแต่ถ้าเราไม่สร้างบารมีมารไม่มีคนขัดขวางไม่มีสมมติเรากินเหล้าเนี่ยไม่มีใครว่าเรามีเพื่อนเยอะแต่พอเราจะเลิกกินเหล้าเนี่ยมีมารทันทีไอ้คนที่กินเหล้ามันเป็นมารเราจะกินเหล้าไปสวรรค์นิพพานยังไงอะไรเงี้ยว่าเคยกินมายังไงก็ไอ้คนที่กินน่ะมันก็ว่าค้อนแคะให้เราทำลายตะบะเราให้เรานึกเขวให้กลับไปกินกับมันอีกแล้วก็ให้เราไปชั่วกับมันอีกแต่ถ้าเราพยายามเออนี่มันมาร
พยายามทำให้เราเสียคนเราเลิกเลยต้องเลิกต่อไปพยายามอดทนต่อสู้ต่อคำเขาว่าเราถากทางเราพอเราเลิกไปได้ก็คราวนี้ก็เจอคนดีเจอแต่สิ่งที่ดีตอบแทนทำดีได้ดีตอบแทนเราจะเลิกละอะไรเนี่ยจะต้องเจอมารดังนั้นเราจะต้องรู้ว่ามารเนี่ยมันมีทั้งมารนอกมารในกิเลสมันก็เป็นมารในหัวใจตัวเองสิ่งแวดล้อมก็เป็นมารญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเราพ่อแม่พี่น้องเราสามีภรรยาก็เป็นมารเหมือนกันในเวลาเราทำความดีแล้วไม่ไปกับเราพยายามขัดขวางค่อนแคะเราเนี่ยเราต้องทนต้องอุเบกขามีเมตตาและอุเบกขาแล้วก็ชนะมารได้เหมือนปางชนะมารนะพุทธเจ้าชนะมารด้วยอุเบกขาแผ่เมตตาและอุเบกขามีบารมี10ทัศน์เนี่ยสามารถชนะมารได้ฉะนั้นทำความดีนี่ต้องมีอุปสรรคนะไม่ใช่มาวัดครั้งเดียวพอถูกเขาว่าแล้วไม่มาอีกทำให้คนเราเนี่ยท้อถอยฉะนั้นจึงว่าคนเนี่ยจะไปสวรรค์ไปนิพพานเนี่ยไปยากไปนรกเนี่ยไปง่ายมันมีอยู่แล้วนะบ่อนรกมันทั่วไปหมดมันตกง่ายเพราะใจคนเรามันมีอยู่แล้วเพียงเจอเพื่อนไม่ดีก็ไปทันทีแต่ที่เรามาวัดเนี่ยมาเจอเพื่อนดีมิตรดีที่ชักชวนมีพระมีโยมชักชวนเนี่ยเรามาอย่างนี้เราก็เจอมิตรดีดึงลังเราขึ้นนรกขึ้นจากขุมนรกมาสวรรค์ชั้นหนึ่งถ้าตายในเวลานี้เราก็ไปสวรรค์ถ้าตายในเวลาเราทำบาปเราก็ไปนรกฉะนั้นจึงว่าเนี่ยเราถูกดึงลังแล้วนะถูกศีลดึงแต่ที่ว่าเอาสายศีลผูกข้อมือผูกคล้องคอแล้วก็พาวนแบบเวลาจะตายอย่างเงี้ยหรือเวลาตายอย่างเงี้ยเอาสายศีลวนกองฟอนเนี่ยเพื่อจะดึงศพนั้นให้ไปสวรรค์พระท่านก็เอาสายศีลผูกโลงแล้วก็เดินวนเนี่ยดึงเพื่อจะเอาศีลเนี่ยมีอย่างเดียวที่จะพาคนไปสวรรค์ได้คือศีลที่จะเอาคนไปถึงนิพพานได้คือสมาธิปัญญาทีนี้ทำไงล่ะตอนเป็นมันไม่เข้าวัดตอนตายก็ไปเอาสายศีลนี่ดึงวนตามกองฟอนแล้วก็ดึงนั่นแหละคือว่าขอให้พระเนี่ยเอาสายศีลพาวนดึงศีล5ศีล8ศีล10เนี่ยดึงให้ขึ้นสวรรค์ทีพระมี227ก็ช่วยดึงโยมเป็นปุคลาอธิษฐานเพื่อสมมุติได้เห็นว่าศีลเนี่ยมีอำนาจสามารถจะดึงญาติโยมไปสวรรค์ได้แต่ดึงเวลานั้นมันไม่ทันเพราะใจมันไม่เข้าถึงศีลแต่เพียงเอาสายศีลไปผูกโลงอย่างเดียวแต่ใจมันไปแล้วใจมันไปนรกแล้วใจมันไปเกิดแล้วเนี่ยดึงกันไม่ทันมันต้องดึงกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโยมถูกดึงถูกสายศีลคล้องไว้ที่ใจที่กายมีศีลวาจามีศีลใจมีศีลน่ะถูกคล้องถูกดึงถ้าดึงถูกดึงลังอยู่อย่างนี้นะมันไม่ตกลงไปในที่ต่ำไม่ลงนรกฉะนั้นเราต้องดึงกันตอนเป็นๆเอาศีลธรรมดึงกันตอนเป็นจึงจะไปสวรรค์ได้ทีนี้คนไม่เข้าวัดนั้นไปต้องไปดึงตอนตายทั้งนั้นเลยแล้วเราทำไงล่ะพ่อแม่พี่น้องเราที่ไม่เข้าวัดก็โดนดึงตอนตายหมดดึงไม่ทันโยมมันตกไปแล้วใจมันตกต่ำไปแล้วใจมันลงนรกแล้วไปดึงไม่ทันมันต้องมาดึงตัวเองให้เข้าถึงศีลธรรมอย่างเนี้ยพระท่านให้ศีลเราเนี่ยหมายถึงว่าดึงลังเราไว้แล้วไม่ออกจากวัดติดสมมุติติดปุคลาธิษฐานเวลานั่นก็เอาสายศีลผูกคอใจไม่ดีผูกข้อมือเพื่อให้ศีลเป็นเครื่องดึงลังให้สบายใจแต่ใจไม่เคยฝึกสมาธิเลยใจไม่เคยถึงศีลธรรมเลยก็ดึงไม่อยู่ใจก็วอกแวกอยู่นั่นเองมาอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาสายศีลล้อมเรามันล้อมใจเราแล้ว
เพราะเราต้องการความสงบต้องการได้บุญกุศลฉะนั้นจึงว่าเราต้องพูดกันต่อไปว่าพวกเราถ้าจะให้พระดึงลังเราไปสวรรค์นิพพานเนี่ยต้องดึงกันเป็นๆวนเข้ามาหาวัดไอ้ที่ว่าวนทักขิณาวัด3รอบเนี่ยวนเข้ามาหาวัดวนเข้ามาหาศีลสมาธิไอ้ไปวนกองฟอนน่ะไปไม่รอดแล้วตายอย่างเดียวเผาอย่างเดียวถ้าทำบาปก็ไปนรกอย่างเดียว